สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่อวดเส้นสายลูกจองคิวต่อใบขับขี่นั่นโทรแค่กริ๊งเดียวจัดการเสร็จภายใน10นาทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเพจ Facebook Rescue Moto พังเผยพฤติกรรมของหญิงรายหนึ่งที่โพสต์เรื่องราวที่ลูกชายมาระบายว่าจองต่ออายุใบขับขี่แบบออนไลน์ปรากฏว่าหลายที่ในจังหวัดระยองเต็มหมดต้องรอคิวนาน 2-3 เดือนเห็นความพยายามของลูกแล้วสงสารอยากฝึกให้ลูกทำอะไรเองดิ้นรนเองแม่จะไม่ยุ่งโตแล้วโดยเธอบอกว่าด้วยความเป็นแม่สุดท้ายก็ใจอ่อนเพราะรักลูกจัดการยกหูโทรศัพท์ชาวนี้ลูกได้ทำใบขับขี่เสร็จภายใน10นาทีซึ่งหลังจากได้บัตรลูกก็บ่นว่าไม่ชอบรูปที่ใส่เสื้อสีดำเพราะดูไม่หล่อบอกว่าบัตรเก่าหล่อกว่าเธอระบุติดตลกว่าแม่ผิดอีกที่บัตรลูกไม่หล่อไปอีก5ปีทั้งนี้หลังจากเพจนำเรื่องนี้มาแชร์ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากหลายคนต่างไม่พอใจที่มีการใช้เส้นสายลัดคิวขณะที่คนอื่นรอคิวกันนานหลายเดือนแถมยังนำมาอวดบน Facebook ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่ควรภูมิใจแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสงสัยว่าเพราะเหตุใดหนุ่มเจ้าของใบขับขี่ถึงบ่นเรื่องเลือกสีเสื้อที่ไม่ชอบงานนี้นอกจากรัดคิวต่อใบขับขี่แล้วยังเป็นการออกบัตรโดยเจ้าตัวไม่ต้องไปที่ขนส่งเองด้วยหรือไม่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ